อร์นี่นักร้องนำโชคเวทีที่สร้างความสุขและสารฝันของคุณให้เป็นจริงวันนี้พบกับการต่อสู้ด้วยเสียงร้องสุดเข้มข้นทั้งนัดแล้วก็แบมพยี่กันแล้วที่ถ้าเป็นผ้าก็ขาดกันได้กันทั่วคือที่กับเด็กสาวเสียงดีที่ต้องการโค่นพลังแชมป์เมียเก่าคนนี้ว้าวเลยอ่ะนัดจะรับมืออย่างไรเข้าใจในความกดดันลูกจริงๆนะสู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตาถึงตัวเล็กๆนี้นะแต่ว่าพลังเสียงเขาก็อัดมาเต็มหนึ่งคนต้องกลับบ้านนัดค่ะแบมครับหนึ่งคะแนนนี้นะครับนัดหรือแบมใครได้ได้เป็นแชมป์ครับแชมป์จะเปลี่ยนคนหรือไม่และใครจะได้รับเงินทุนฮึดสู้ชีวิตสานความฝันให้เป็นจริงจาก M150 วันนี้ต้องติดตามช่วงหน้าพบกับนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวสวยที่กำลังมาแรงแสงดาว PT Musicแบ่งเจ็บกันคนละเพิ่งเจ็บคนละเพิ่งได้บอกกระทิมไว้หลายกระดอกทอดแต่น้องหัวใจดวงนี้เจ็บกันคนละเคิงคนละเคิง แต่ช่วงเจ็บมีการกระดอกด้วย คืออะไรฮะหลายกระดอกเนี่ยเธอทิ้งหลายหลายเลยอ่ะกระดอกแบ่งมาให้แม่สักกระดอนึงคำว่ากระดอนะคะก็หมายถึงเยอะจังเลยเยอะมากแล้ววันนี้นักร้องนำโชคของเรามาด้วยบทเพลงใหม่ล่าสุดของเขาเจ็บคนละครึ่งแสงดาวเอาหัวใจสองใจของน้องกับอายแชร์สุขกันสองคนบัดอายสิไปเป็นอย่างคือโยนความมองมนให้น้องต้องทนแบกรับอยู่ฝ้ายเดียวเจ็บจนจุกทุกมันมองมันเทมาทับมาทมอยู่น้องหลายครั้งไอเบิดหักฝากเจ็บเอาไว้เพียวเพียวเฮ็ดจังได้สิเฮ็ดจังได้จังสิรับมาไว้คนเดียวใจมันห่อเหี่ยวรบกวนไอช่วยทีแบ่งเจ็บกันคนละเพิ่งเจ็บคนละเพิ่งได้บอกกระทิมไว้หลายกระดอกทอดแต่น้องหัวใจดวงนี้ลงทะเบียนแบ่งเจ็บคนละเพิ่งแบ่งเจ็บได้คนละเพิ่งคือสิดีน้องคงบ่เจ็บปานกันคนละครั้งเจ็บคนละครั้งได้บอกกระทิบไว้หลายกระดอกทอแท้น้องหัวใจดวงนี้ลงทะเบียนแบ่งเจ็บคนละครั้งแบ่งเจ็บได้คนละครั้งคือสิดี
ครับสาวสวยน่ารักนะเราไม่เจอเราไม่เคยเจอแสงดาวมาก่อนนะเราเห็นแต่แสงดาวบนท้องฟ้าวันนี้แสงดาวมาอยู่ในเวทีของเราเจ็บกันคนละเคิงคนละเคิงแต่ช่วงเจ็บมีการกระดอกด้วยคืออะไรฮะหลายกระดอกเนี่ยเธอทิ้งหลังหลายเลยอ่ะกระดอกแบ่งมาให้แม่สักกระดอกนึงคำว่ากระดอกนะคะก็หมายถึงเหมือนเธอทิ้งความเจ็บไว้กับเราอ่ะเยอะจังเลยเยอะมากเยอะแยะเหรอหลายกระดอกหมายถึงว่าหลาย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 เลยอย่างนี้ใช่ไหมหลายหลายคือคำขยายความคำขยายความนะว่ามากแปลว่ามากเพลงนี้นานยังสองสัปดาห์ค่ะสองสัปดาห์แล้วยอดวิวเป็นไงตอนนี้ยอดวิว700,000กว่าค่ะโอ้ก็ไปเร็วนะเพิ่งออกเองก็ไปเร็วค่อยๆไปค่อยๆไปเร็วมาจากนางเอกหมอลำแต่สวยหนูสวยมากแล้วดูฟิลไม่มีหมอลำอยู่ในนี้เลยนะแล้วตอนเป็นหมอลำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกเป็นหมอลำตั้งแต่อายุ15ค่ะ15เป็นนางเอกหมอลำร้องอยู่แล้วมีคนเห็นใช่ค่ะหนูก็เอาคลิปตัวเองอ่ะลง YouTube แล้วคราวนี้ก็มีพี่ทีมงานของพี่ทีมมิวสิกของค่ายเพลงนะคะเข้าไปดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าวันนั้นที่หนูลงคลิปหนูร้องผิดด้วยเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันร้องผิดแต่มันทำเหมือนมันไม่ผิดเขารู้สึกว่าหนูมีอะไรในตัวหนูหรือเปล่าก็เลยชวนมาอยู่ที่ค่ายด้วยกันบอกมันกล้าเนาะกล้าเอาเพลงที่มันร้องผิดมาแล้วก็ลงด้วยซึ่งมันไม่รู้ตัวมันร้องผิดเขาก็มาเหมือนคุยเล่นนั่นแหละใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ชักชวนมาเป็นนักร้องแล้วก็ทำเพลงขึ้นมาทำเพลงค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นในเส้นทางการเป็นนักร้องของน้องแสงดาวนั่นเองครับแต่วันนี้เธอจะมานำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนตอนนี้เราไปพบกับคนมีฝันคนใหม่ในวันนี้อย่างแบมกันก่อนไปพบกับเธอกันเลยครับแบมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะค่ะแบมมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครนะครับฝันของแบมคืออะไรลูกฝันคืออยากได้ทุนการศึกษาเรียนต่อค่ะตอนนี้หนูอยู่อยู่ม .6 ค่ะกำลังจะจบม .6 กำลังจะจบทำไมถึงต้องมาหาทุนที่บ้านเราไม่มีทุนที่จะเรียนหรืออะไรก็คือคุณพ่อป่วยอะค่ะคุณแม่ก็เลี้ยงหลาน2คนลูกของพี่สาวกับพี่ชายค่ะก็เลยไม่ได้ทำงานแต่พี่ส่งอยู่ตลอดค่ะแต่ก็มันก็ไม่พอค่ะเพราะว่าเขาก็มีภาระของเขาเช่นรถอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะหาเงินด้วยตัวเราเองแล้วก็ส่งตัวเองเรียนคือแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวแต่สิ่งที่เธอไม่ต้องการก็คือว่าไม่ต้องการเป็นภาระของครอบครัวครอบครัวที่กำลังลำบากทำให้เธอไม่ขออยู่นิ่งเฉยเพื่อเป็นภาระของคนอื่นแบมขอมาใช้ความสามารถที่มีช่วยเหลือครอบครัวเสียงร้องจะช่วยสานฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับเรายังอยู่กับแบมเด็กสาวที่ขอมาใช้ความสามารถเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวเราอยากจะหาเงินด้วยตัวเราเองแล้วก็ส่งตัวเองเรียนคือแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวแต่สิ่งที่เธอไม่ต้องการก็คือว่าไม่ต้องการเป็นภาระของครอบครัวถ้าเราทำได้เรามาหาโอกาสทำดีกว่านะครับอยากเรียนด้านอะไรครับแบมหนูอยากเรียนบริหารค่ะอยากเรียนการตลาดอยากเรียนการตลาดที่ดำเนินก็ตลาดสวยอยู่นะเรียนตรงนั้นไหมดำเนินสะดวกนะตลาดตรงนั้นตลาดดีนะเก็บไว้คุณไปเรียนเถอะครับครับหรือจะเป็นสกลนครตลาดท่าแร่ไหมคนละตลาดแบบนั้นนะบริหารจัดการยังไงเป็นกระบวนการวิชาว่าเราจะจัดการยังไงอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยนะก็บริหารการตลาดว่าไปเพื่ออะไรครับหนูอยากขายของด้วยค่ะอยากเรียนไปด้วยขายของด้วยอันนั้นคือด้านหนึ่งงานการเขาก็ทำนะหนูทำแต่เป็นเด็กน้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทำตั้งแต่15ตอนนี้หนูทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็คือเรียนอยู่ค่ะแล้วก็รับจ้างร้องเพลงทั่วไปค่ะวันนี้มาตรงตัวเลยนะด้านนี้ก็มาจากนางเอกหมอลำนะด้านนี้ก็เป็นนางเอกหมอลำนะค่ะแต่การมาเป็นนักร้องของเขามันคือปาฏิหาริย์มันไม่ใช่เรื่องปกติปาฏิหาริย์ไงครับคุณ
ยคุณพระในขณะนั้นเขาอายุประมาณสักม.4ใช่ค่ะกำลังจะขึ้นม.ไม่น่าเชื่อเขาได้โอ๊ยอะไรอ่ะดนตรีควรมากเลยคุณนี่เอาใจยากม.4 เขามาทำงานเขามาหางานพิเศษทำช่วงปิดเทอมใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็มาทำงานที่บ้านหลังหนึ่งใช่ค่ะมาเป็นเหมือนแม่บ้านดูแลแมวพักเป็นคนดูแลแมวดูแลบ้านอะไรนู่นนี่ใช่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็งานที่หนูทำก็คือเลี้ยงแมวค่ะแล้วก็ไอ้ทำความสะอาดบ้านที่ทำได้อะค่ะแล้วก็เลี้ยงกุมารทองด้วยเป็นไงมีหน้าที่เลี้ยงกุมารทองให้เจ้าของบ้านต้องเอาของไปถวายทุกวันต้องเอาอะไรไปเป็นข้าวหุงอะค่ะแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็มีน้ำแดงเป็นองค์ละชุดอย่างนี้มีกี่กุมารมีกี่องค์เยอะเลยค่ะเยอะเลยเหรอใช่อ๋อทีนี้ใกล้จะทำงานเสร็จอะก็จะต้องกลับบ้านปิดเทอมจะต้องเปิดเทอมใช่ค่ะมีคนเขาแบบโทรมาทางบ้านนะคะแม่ก็โทรมาบอกว่ามีคนเขาเห็นแววตอนที่เราไปร้องเพลงงานแต่งอะค่ะบอกว่าร้องเพลงเพราะอยากได้มาแบบหัดอย่างนี้ค่ะร้องหมอลำอยากให้ไปกับวงค่ะในใจเราก็แค่นึกไม่ได้แบบบนอะไรใช่ไหมไม่ได้บนไม่ได้บนใจแค่นึกว่าเนี่ยช่วยให้เป็นนักร้องหน่อยได้ไหมกุมาร คิดว่าเป็นเพราะกุมารไหมก็น่าจะมีส่วนมั้งค่ะแต่หนูก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเป็นตัวออกมาไม่ค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสไม่เคยอะไรเลยแล้วทุกวันนี้ต้องกลับไปขอบคุณเขาไหม น่าจะได้กลับไป น่าจะได้กลับไปเพราะวันนี้เกินแล้วอะจากนางเอกหมอลำเสร็จแล้ววันนี้มาใหม่หมดนี่นักร้องนำโชคด้วยมาร้องเพลงด้วยแบมถ้าวันนี้ถ้าเกิดหนูไม่ได้ทุนล่ะหนูจะมีทุนไปเรียนไหมหรือมันพอหาได้ก็จะจบม.6แล้วก็ช่วงที่ปิดเทอมก่อนจะเข้ามหาลัยก็ทำงานคิดว่าจะทำงานค่ะทำงานเก็บเงินให้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าแต่นี่คือหนึ่งช่องทางที่เราจะทำได้ใช่ค่ะเราก็มาทำดีกว่าทุกวันนี้ยังได้ร้องหมอลำยังได้ร้องอยู่ไหมลูกร้องค่ะมีงานก็ไปค่ะแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเพราะว่าโควิดถ้าปกติตอนหน้างานก็จะไปร้องตั้งแต่หัวค่ำใช่ค่ะแล้วก็เลิกกี่โมงลูกเลิกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็กลับมานอนแป๊บนึงก็ต้องตื่นไปโรงเรียนใช่ค่ะทำอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไหมมันไม่มีงานตลอดค่ะก็เป็นบางวันมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ก็ยังพอได้อยู่ลูกได้ค่ะครับผมวันนี้จะต้องมาร้องเพลงแบมจะร้องเพลงอะไรครับเมียเก่าค่ะเมียเก่านะครับผมใครเคยเป็นบ้างฮะกำลังจะบอกว่าไม่เคยเป็นเมียเก่าเป็นเมียใหม่ตลอดเป็นเมียใหม่แบบไม่รู้ตัวด้วยอ้าวเมียเก่านะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแม่เอาเป็นว่าบทเพลงนี้เนี่ยแบบจะถ่ายทอดออกมาได้ดีแค่ไหนและจะช่วยให้เธอสานฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันต่อครับช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเอาใจช่วยน้องแบบเด็กสาวที่มาสานฝันอยากได้ทุนไปเรียนต่อเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัววันนี้บทเพลงเมียเก่าที่เธอเลือกมาจะโดนใจกรรมการและสานฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ไปฟังเสียงร้องของเธอกันเลยครับหากว่าอายได้ฟังเพลงนี้หากว่าอายยังมีชีวิตอยู่อยากให้อายได้หับได้หูน้องยังห่วงหาI'm not afraid to die.
สำหรับเมื่อกี้นะคะร้องเพราะมากๆเลยนะคะลูกเอื้อนเนี่ยเอื้อนเพราะกว่าพี่อีกนะชื่นชมนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปร้องเพลงที่ไหนหรือว่ามีคนให้เราร้องเพลงจะได้เงินหรือไม่ได้เงินหรือได้เงินน้อยเงินมากให้ร้องนะคะเพราะว่ามันคือโอกาสบางคนเนี่ยร้องเพลงเพราะแต่ว่าไม่มีเวทีไม่มีโอกาสที่จะได้ร้องถ้าน้องมีโอกาสให้น้องร้องนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณครับอ่ะเป็นคำพูดที่ธรรมดาแล้วใช่จริงๆนะมีโอกาสไม่คุณจะร้องดีไม่ดีร้องอะไรขอให้ร้องเท่านั้นพอเชิญอาจารย์แม่ครับแบมเป็นเด็กน่ารักนะลูกนะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีของเด็กทุกคนเด็กสมัยใหม่ควรจะคิดได้กับการที่ว่าทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวหาโอกาสทำอะไรเยอะๆให้ใช้ประสบการณ์เรียนรู้กับทุกๆอย่างทุกๆอาชีพทำไปเถอะลูกเราได้ทำก่อนเขาดีผิดถูกเราก็ได้เรียนรู้ก่อนคนอื่นนะลูกนะเป็นเด็กดีคือพูดดีคิดดีทำดีมันก็คือหนึ่งในคุณสมบัติของคนดีความเกรงใจความกตัญญูที่บอกว่าหนูคิดดีลูกก็คือคิดที่อยากจะแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัวคือไม่ได้ปล่อยผ่านไปดีลูกเพราะฉะนั้นแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะลูกเพราะว่าถือว่าการเหนื่อยเนี่ยมันคือประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมของครอบครัวได้ช่วยครอบครัวของเราได้นะคะชอบน้องยิ้มนะแบมยิ้มแล้วน่ารักมากเลยลูกยิ้มแล้วแบบทุกอย่างบนหน้ามันยิ้มไปหมดเลยอะคิ้วตาจมูกปากอะไรเงี้ยยิ้มแล้วเปิดรับทุกอย่างอะดีจังเลยพยายามยิ้มไว้นะลูกนะอะไรเงี้ยฟังจากชีวิตของแบมเนาะก็เห็นด้วยกับที่พี่สุแล้วก็พี่เอพูดหนูเป็นเด็กที่คิดดีมากเลยคือสมัยนี้หายากนะลูกอภิชาตบุตรอภิชาตแบบอะไรแล้วแต่เงี้ยหายากมากเลยเนาะอยากแบ่งเบาภาระครอบครัวแต่ว่าอย่างที่แสงดาวพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมันใช่เลยนะคนเราอะกว่าจะก้าวไปถึงจุดที่เราต้องการอะลูกพี่ว่าเราต้องไม่หมิ่นเงินน้อยแล้วก็ไม่คอยวาสนานะลูกที่แสงดาวพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเราต้องเปิดรับทุกโอกาสลูกจะโอกาสนั้นจะให้ค่าตอบแทนเราเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าแบบใดมันเป็นโอกาสเรารับไปเถอะเนาะแบมส่วนการร้องในวันนี้นะลูกเนาะเขาเป็นเด็กที่ไฟอยู่ไงนะสู้อ่ะรู้เลยว่าสู้อ่ะพี่ตั๊กรู้เลยอะไรเงี้ยวันนี้หนูแบบว่าทำเต็มที่เลยนะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไอ้ความที่แบบว่าฉันต้องไฟให้เต็มที่อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีความเกรงบ้างในครึ่งแรกๆด้วยความที่แบบมันตื่นเต้นมันเกรงเนาะมันอาจจะมีตุ๊บตุ๊บเป๋นิดหน่อยลูกไม่เยอะหรอกแต่ครึ่งหลังมาแบมแบบว่าเข้าที่เข้าทางแล้วดีเลยโดยเฉพาะไอ้ลูกจบนี่คือลูกขยี้อ่ะว้าวว้าวเลยอ่ะเฮ้ยเก่งมากลูกจ๋ามันคนร้องเพลงดีลูกแล้วก็เสียงน่ารักดีด้วยคือต้องบอกว่าเพลงเนี่ยลูกโดยธรรมชาติเสียงของแบมมาลูกไม่ใช่เสียงที่หนาแล้วก็สากแล้วแบบไม่ใช่สายพลังอ่ะแต่เพลงเมียเก่าเหมือนต้องเป็นสายพลังด้วยทางของเพลงและทางของดนตรีมันก็เลยจะมีอาการเหมือนเสียงสู้ดนตรีไม่ได้อยู่นิดๆโดนกลบอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรอกมันจะมีอาการนั้นถ้าเป็นเวทีใหญ่การแข่งขันจริงๆจะมีผลเรื่องของการเลือกเพลงซึ่งจะทำให้เสียเปรียบผู้ต่อสู้นะลูกนะอันเนี้ยก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันเพราะว่าจริงๆภาพรวมการร้องอาจจะมีแค่ช่วงฝืดๆช่วงแรกๆนิดนึงแต่หลังจากนั้นมามันก็เริ่มดีจนท้ายๆก็ดีอะไรเงี้ยลูกเป็นคนที่เสียงดีนะลูกเสียงดีแก้วเสียงที่ดีชอบอ่ะในลูกเอื้อนบางลูกของแบมมาลูกอย่างเช่นฮอดเจ้าอีตัวเอื้อนตัวฮอดอ่ะคือมันไปตรงกับเสียงล่องนาสิกของเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยพอดีแต่อย่างที่พี่สุบอกเอาไว้ลูกว่าเพลงดนตรีมันมาแรงเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราต้องสาดสู้กับดนตรีให้อยู่นะครับจริงๆวันนี้ที่พี่เอมองว่ามันมีน้ำเสียงเนี่ยมันบอกเลยว่ามันมีอาการของการตื่นเต้นอยู่เพราะการที่เราตื่นเต้นมากๆลูกบางทีแล้วอารมณ์เพลงมันทำให้อารมณ์เพลงขาดไปได้จริงๆนะครับแต่วันนี้พรสวรรค์ต้องยอมรับว่าแบมเป็นคนที่เสียงดีนะลูกแต่เดี๋ยวต้องดูแชมป์ก่อนต้องบอกว่าถึงแม้จะมีความตื่นเต้นอยู่บ้างในช่วงแรกแต่ภาพรวมในวันนี้เธอก็สามารถทำได้อย่างดีด้วยน้ำเสียงอันไพเราะคราวนี้เนี่ยต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าแชมป์5สมัยอย่างน้องนัทที่ต้องการเงินไปลบล้างหนี้ให้กับครอบครัวตอนนี้สะสมเงินรางวัลไปได้แล้ว 127,130 บาทเขาจะยังรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่พบกับนัทกันเลยครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เขาจะต้องป้องกันแชมป์ให้ได้ถ้าป้องกันแชมป์ได้ก็เป็นโอกาสครั้งที่6ของเขาที่จะไปหาเงินคูณร้อยครับอยู่ที่จะผ่านด่านนี้ได้หรือไม่จะชนะแบมหรือไม่อย่าสะดุดขาตัวเองสะอึกน้ำลายจุกลมขึ้นกระเพาะออกมาครับอ้วก
กุมารบีบคอแล้วแต่อย่าเอาถุงร้อนปานนะเพลงที่นัดจะร้องคือเพลงงานแต่งคนจนครับงานแต่งคนจนถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคนที่ยังหากันขอบคุณที่ยังบ่ลืมในสัญญาขอบคุณที่ยังรักษาหัวใจของอาโอดนละน้อที่เขาเป็นแฟนกันแต่อายนั่นก็ทันได้มียังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาฮอดเมื่อลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกหรูหราก็บ่สำคัญเท่าเฮาฮักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผู้แค้นป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับอายงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตาเป็นแฟนกันแต่อายนั่นก็ทันได้มียังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาฮอดเมื่อลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกหรูหราก็บ่สำคัญเท่าเฮาฮักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผู้แค้นป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตแสงดาวให้กำลังใจกันหน่อยครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะดูเก่งมากๆเลยนะคะแล้วดูมีความมุ่งมั่นมากๆเลยทำไมต้องมีรอยยิ้มหวานเกินกว่าปกติครับต้องบอกก่อนเมื่อกี้เหมือนโดนขอแต่งงานเลยอะค่ะนั่นฟังเสียงแล้วแบบว่าเคลิ้มไปด้วยค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะมันสมกับเป็นนางเอกหมอลำจริงๆมันอ่อนนะอ่อนนะคนมีลูกมีเมียแล้วได้ไหมมีเมียแล้วก็เอาล้อเล่นเอาสิเอามาพี่ตั๊กครับเชิญครับนัดเพลงนี้เพราะมากเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งของคุณมนแคนแก่นคูณเลยเนาะ
ือเลือกเพลงมาก็ถือว่าก็เจ๋งแล้วอะพี่ว่าการประกวดร้องเพลงการเลือกเพลงสำคัญนะลูกเนาะโอ้ยวันนี้นัดก็ทำดีเนาะแต่มีแต่นะลูกมีแต่นิดนึงแรกๆลูกรู้ใช่ไหมว่าประโยคแรกสองประโยคแรกมันจะมีที่แบบว่าเพี้ยนๆมันไม่แต่อะไรเงี้ยมีบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกอะทั้งนัดแล้วก็แบมพอครึ่งหลังมาแล้วเนี่ยเหมือนเริ่มเข้าที่เข้าฝักแล้วทีนี้ก็ขยี้กันแล้วเป็นงานขยี้แล้วนี่ถ้าเป็นผ้าก็ขาดนี่จะกันทั้งคู่ขยี้นัดก็ยังคงเป็นเสียงที่แบบพระเอกพระเอกนะเสียงนี่ก็แบบมีเสน่ห์แล้วอะแค่เสียงก็สุดยอดแล้วอะไม่งั้นโหนางเอกหมอลำเราจะหลงละลายไปอยู่ยักคิ้วสิลูกยักคิ้วสิเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาอย่างนี้แล้วผู้ชายเฮ้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเหรอนี่เราอยู่ในอินเดียหรือไรอินนัทยืนบีบมือแน่นเลยเกรงหมดอินนัทเกรงแข็งไปหมดเลยตัวยืนตัวแข็งหมดเลยเก่งมากนัทเก่งมากค่ะลูกครับเข้าใจในความกดดันลูกจริงๆนะเพราะว่านัทแต่วันนี้นะเพลงอ่ะพอหยิบเอาเพลงของมนแคนมาก็คือเขาก็จะขยี้แบบนั่นแหละคือเสน่ห์ของพี่มนแคนแล้วหนูก็มีในตัวของหนูด้วยอีตรงที่หนูมั่นใจอย่างที่บอกครับไอ้ลูกจบเนี่ยคือเขาจะขยี้เลยแล้วนัดเป็นคนที่ได้พรสวรรค์อีกอย่างก็คือเรื่องปอดเรื่องลมเขาดีมากเห็นตัวเล็กๆนี้นะแต่ว่าพลังเสียงเขาอัดมาเต็มแต่มีแต่จริงๆลูกวันนี้ที่เห็นล่องเดียวกันเลยกับพี่ตั๊กดันเสียงออกมาบางทีด้วยความที่เราตั้งใจนี่แหละพอดันมาปั๊บเสียงมันเกินก็มีจริงๆก็รู้สึกเหมือนกันนะลูกมันก็มีอาการแบบนิดๆลูกไม่เยอะคือที่พูดเพราะว่ามาตรฐานหนูอย่างนี้ลูกแต่พอมันลงมานิดนึงมันรู้สึกมันเลยชัดนะมันรู้สึกใช่มันรู้สึกถามว่ามันเสียหายไหมไม่เสียหายแต่เราอยากได้อีกอะอยากได้มากกว่านี้มันทำได้ยังแต่อายนั่นก็ยังไม่มีอียังเลยแต่หนูจะร้องอียังเลยเพราะเพลงนี้มันคืองานแต่งคนจนแต่อายนั่นก็ท่านได้มีอย่างเลยมันจะตัวอย่างมันเหมือนต้องเน้นว่าฉันไม่มีอะไรเลยเงี้ยลูกมันบอกถึงอารมณ์ของเพลงอ่ะลูกมาว่ากันลูกนะโชคดีครับเอาเลยครับต้องบอกว่าวันนี้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นน้องนัทและแบบต่างก็มีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งคู่แต่เสียงร้องของใครจะโดนใจกรรมการมากที่สุดเราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ1คนต้องกลับบ้านอีก1คนมีโอกาสไปต่อในเวทีใหม่หมดนี่นักร้องนำโชค1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับเชิญครับแบบหรือนัดครับใครได้1คะแนนแรกไว้ก่อนอุ่นใจมีโอกาสคว้าแชมป์วันนี้ครับนัดค่ะนัดครับและก็เป็นนัดที่ขวาคะแนนแรกจากคุณสุนารีชิงความได้เปรียบไปได้ก่อนแต่ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าคะแนนที่2จากพี่เอจะต่อลมหายใจให้แบบหรือตัดสินให้นัดเป็นแชมป์สมัยที่6เราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับผมไม่รู้นะวันนี้นะว่าจะออกใครนะต้องอยู่ที่กรรมการครับถ้าพี่เอพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นะครับคุณผู้ชมลุ้นกันดีๆครับถ้าคะแนนนี้เป็นของนัทเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าคะแนนนี้เป็นของแบบเสมอการตัดสินที่พี่ตั๊กถ้าเป็นของนัทแบบกลับบ้านครับแบมครับแบมครับ1ต่อ1นะครับตอนนี้1คะแนนสุดท้ายจะเป็นคะแนนตัดสินนะครับถ้าพี่ตั๊กให้แบมจะเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีแต่ถ้าพี่ตั๊กให้นัทจะเป็นแชมป์อีก1สมัยขึ้นอยู่กับพี่ตั๊กคนเดียวถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้นะครับนัทหรือแบมใครได้เป็นแชมป์ครับหนึ่งคะแนนสุดท้ายจากพี่ตั๊กจะทำให้นัทได้เป็นแชมป์สมัยที่6หรือจะเป็นการตัดสินให้แบบได้เป็นแชมป์คนใหม่ไปลุ้นกันเลยครับ
นัทครับนัทครับ2ต่อ1นะครับนัทได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับนัทก็ลุ้นแบมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องการเหมือนกันแต่วันนี้มันไปไม่ถึงนะลูกก็สู้ต่อไปนะครับสู้กันต่อสู้เพื่อฝันของเราเพื่อครอบครัวของเราและทำในสิ่งที่เรารักรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับค่ะแสงดาวจะต้องร้องเพลงกับน้องนัทนะครับเพลงที่จะร้องนี่เพลงอะไรครับนางฟ้าสารพันค่ะนางฟ้าสารพันเคยฟังไหมลูกเคยครับเคยนะเอาแล้วนางฟ้าสารพันเนี่ยอายุเท่ากันไหมเนี่ย23ค่ะ23หนูเท่าไหร่21ครับ21ใกล้กันด้วยไม่ต้องมากระยิกตาใส่น้องเขาน้องเขาไม่ได้ต้องการจากคุณน้องเขาต้องการจากนัดมากกว่าขอยออกไปขอยออกไปให้เขาส่งงานสายตาส่งสายตาหลบนัดลองส่งงี้สิลูกอะไรไหนเราลองส่งดิเราแสงดาวส่งสิลูกโชว์นี้ไม่เบาแม่เรียกได้ว่าสงสัยตาหยอกล้อกันน่ารักเลยล่ะครับสำหรับน้องแสงดาวกับนัทจนทำให้พี่ลิงเนี่ยอยู่ไม่สุขเลยล่ะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ทั้งคู่จะต้องฟีเจอริ่งกันในเพลงนางฟ้าสารพันซึ่งเป็นเพลงแนวหมอลำไม่รู้ว่านัทจะถนัดและทำออกมาได้โดนใจกรรมการมากแค่ไหนไปพบกับเขาทั้งคู่กันเลยครับพวกเขาแก่งนางฟ้ามือนี่หน้าสิผ้ามวนเน่าหนาและอยู่ทวนทวนบ่เป็นการรบกวนซุ้มเจ้าดอกหนอบ่เป็นการรบกวนซุ้มเจ้าดอกหนตกดินนกกาบอยบินสู่รงรังแต่ซุ่มหอจ้องสิออกจากหังรวมแกงขอตังไปเที่ยวเซนให้บ้านเอิ้นว่าแกงนางฟ้าป้าแป้งแต่งหน้าพ่อกระเทินไล่สดเช็คอินแล้วออกเซนกำขอเล่าดอเพิ่นเป็นโซคักแกงนางฟ้าชายาผู้เบาเอิ้นแคปชั่นของเพิ่นของเพิ่นของเพิ่นได้เอิ้นว่านางฟ้าเมาเหล้าแล้วก็ดอกแง๊บแง๊บเอาผู้ชายแล้วก็ดอกครับนางฟ้าคือเหล่ปื้อปื้อได้แดดถึงแสงซื่อคือเทวาละเฮออันว่าไฟแสงสีเปลี่ยนผีให้เป็นคนพวกเขาแกงนางฟ้ามือนี้นะสิผ้ามวนเน่าหนาและอยู่ทนทวนบ่เป็นการรบกวนซุ้มเจ้าดอกหนอบ่เป็นการรบกวนซุ้มเจ้าดอกหนอแทงเหล่าข้าวเมาหัวสังนี่คือเอกลักษณ์ของแกงนางฟ้าถ้าแป้งอบโลเขาตั้งแต่หน้าเดี๋ยวเบิ่งข้อเบิ่งขาคือแล่ดำคันแน่เดี๋ยวเบิ่งข้อเบิ่งขาคือแล่ดำคันแน่ฮันนี่พอแต่ได้ยินเสียงหม้อลำก็ได้แม่นบ้านไตบ้านเอาหูขึ้นแผ่วแผ่มาเมสูร้องแกงอ่ะน้ำปลาสีแดงชุ่มเดินดงดงแล้วก็ดิ่งดาวดาวใส่ผู้เมาให้บ้านอ่ะให้บ้านให้เปิ้นแหนมแหนมมาแล้วก็แลกเป็นแหลกลายผู้เล่สุดก็เลยแม่นหน้าหาดื่นหมู่พวกมาม้วนน้ำกันเดี๋ยวละน้องพี่น้องเอ้ยะเอิงเอ้ยเอิงเอ้ยป๊อกเอิงเอ้ยเอิงเอ้ยเอิงเอ้ยไอเด้อเด้อไอเด้อเด้อไอเด้อเด้อเด้อไอเด้อโอ้โหแกงนั
น้ำปลาขึ้นแหละปื้อปื้อแดดแดดถึงแสงซื้อซื้อปื้อเขาว่าละเฮือนบ่าไฟแสงสีเปลี่ยนผีให้เป็นคนพวกเขาแกงนางฟ้าเมื่อนี้นาสิผ้ามวนเดานานและโยชนชวนบ่เป็นการรบกวนซุ้มเจ้าดอกหนอบ่เป็นการรบกวนซุ้มเจ้าดอกหนอแกงเหล่าขาวเมาหัวสัตว์นี่คือเอกลักษณ์ของแกงนางฟ้าถ้าแปลงอบโลกเขาตั้งแต่นาเหลือบังข้อบังคาคือเล่ดำคันแน่เหลือบังข้อบังคาคือเล่ดำคันแน่อ้าวหาเนี่ยพอใดใดยินเสียงหมอลำแล้วก็แม่นบ้านไตบ้านเนี่ยเราหูพึ่งแผ่แหววมาเดินสูงลมแกงน้ำฟ้าสีแปลงสมโดดดงดงแล้วก็ดินดาวดาวใสผู้เบาใช้บ้านใช้บ้านให้เพื่อนแนมแนมมาแล้วก็แหลกเป็นแหลกลายผู้แหลกสุดเจ้าแม่นนาฮันมือพวกมามวลน้ำกันเดี๋ยวแล้วนอพี่น้องเอ้ยมาเอิงเอ้ย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 เด้อ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 ละเด้อเด้อเฮ้ยจริงใจนี่อยากลุกขึ้นมาเต้นกับเขาเลยนะแต่มันลุกขึ้นมาเต้นไม่ได้เพราะว่าเขากำลังเข้าขาเข้าคู่กันมันไม่ได้เลยอ่ะกำลังเข้าพระเข้านางอยู่มันเหมือนกับแบบว่านี่เขาอยู่เขามาด้วยกันวงเดียวกันเลยเนาะเหมือนวงเดียวกันใช่เหมือนวงเดียวกันมาด้วยกันเล่นกันเป็นพระเอกนางเอกหมอลำถูกเอ้าเก่งมากนะครับทำไปก่อนเพลงจบนะครับ311ดวงครับขอบคุณค่ะไอตอนก่อนเพลงจบเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ต้องดูตอนจบว่าจะได้ไปทั้งหมดกี่ดวงครับ500ไปเลยใช่515จะได้เท่าไหร่ยิ่งได้เยอะนะจะได้คูณ100ไปนี่เพิ่มเยอะเลยจะได้เท่าไหร่นะครับ500ได้ไปทั้งหมด518ดวงโอ้โหทำไปได้518ดวงสูงที่สุดตั้งแต่นัดเคยรักษาแชมป์มาได้เลยแหละครับแต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เขาจะเปิดดาวนำโชคได้ไปเท่าไรหาคูณร้อยให้เจอ1ถึง7นะครับไม่รู้อยู่หมายเลขอะไรนะครับไม่รู้จะเจอหรือไม่ขอให้เป็นโชคของคุณถ้าพร้อมแล้วเลือกครับ1หมายเลขนะครับหาคูณร้อยให้เจออยู่หมายเลขอะไรปรึกษากันได้นะครับคุยกันได้ฮะยังไม่ใช่แล้วครับยังไม่ต้องแลกลายอะไรกันตอนนี้นะฮะเขาแลกเสร็จแล้วค่ะอะไรนะแลกแล้วค่ะแลกแล้วแค่มองตาก็รู้ว่าเลือกเลขอะไรนั้นนะโอเคนัดเลือกได้แล้วใช่ไหมลูกครับนัดเลือกหมายเลขหมายเลข6ครับหมายเลข6นะครับทำไมถึงเป็นหมายเลข6ครับนัดผมถามแม่ครับแล้วก็แม่เขาบอกว่าให้เลือกหมายเลข6เชื่อแม่ครับจริงแล้วไม่ได้เชื่อแม่เราไม่ได้อันนี้เชื่อแม่ครับเชื่อแม่แล้วถ้าเรามีเมียเราจะเชื่อเมียหรือเราเชื่อแม่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 เพราะเมียจะเป็นแม่ในอนาคตใช่ครับถูกต้องเอาละหนูแสงดาวก็เห็นด้วยเหรอลูกเห็นด้วยครับเชื่อคุณย่าค่ะเชื่อคุณย่าแม่ย่าอ๋อเรียกเขาเรียกว่าแม่ย่าค่ะจะเป็นลูกสะใภ้ค่ะก็เลยต้องเชื่อชอบอ่ะไอตัวนี้ไม่ธรรมดาอุ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่ด้วยแม่ยิ้มเลยนะเอาละหมายเลข6นะครับถ้าเจอคูณร้อยแล้วก็51,800บาทครับขอให้เจอคูณร้อยร้อยครับร้อยคูณร้อยร้อยถ้าไม่ได้ก็ขอ40 50เพียงนี้นะใช่ร้อยแต่ไม่เอาร้อยร้อย
นัดนี่ยังไม่เจอแบบว่า20 30อะไรไม่เจอเลย518ดวงคูณ50วันนี้รับเงินเพิ่มไปอีก 25,900 บาทครับหาร้อยกันดีกว่าร้อยไม่เขาเลือกอีกที่เบอร์นึงเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งนะครับแสงดาวละลูกหนูเลือกเลข3ค่ะเลข3นะครับถือว่าได้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสานความฝันของคุณให้เป็นจริง 153,030 บาทครับต้องบอกเลยครับว่าคว้าเงินรางวัลไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับการรักษาแชมป์สมัยที่6ของนัดเขาจะสามารถสานฝันที่ต้องการใช้นี่ให้กับครอบครัวให้เป็นจริงได้หรือไม่วันพรุ่งนี้นักร้องนำโชคจะเป็นใครห้ามพลาดเด็ดขาดครับเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านหนุ่มกระชุ่มกระชวยมีสาวสวยสวยติดตามเพราะความหล่อเหลาความรู้สึกเหมือนพี่สุนะใช่หนูมีพี่สุเป็นไอดอลค่ะเหรอใช่เป็นแม่แบบเป็นหน้าบานบานตามรอยเข้าไปมีถึงขั้นมีผัวฝรั่งไหมกำลังมองหาอนาคตอยู่พบกับคนมีฝันคนใหม่ที่มาต่อสู้เพื่อเพื่อนๆของเขาข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวพี่ยงสวัสดีครับเหมือนเลยนะเก่งด้วยเก๋าด้วยแล้วเซียนด้วยวันนี้ผมว่านัดเจอศึกหนักพาเขามาซับน้ำตาหากว่ามันไหลแผลในใจไออาสาเยียวยาให้ฟรีคู่นี้สูสีเหมือนเขาเรียกอะไรนะเสือพบสิง